ลิปนี้เราจะมาบอกวิธีการดูแลผิวหน้ายังไงให้ดูอ่อนกว่าวัยนะคะวิธีการนี้หลอดใช้มาเป็นเวลา10ปีแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่อายุ 15-16 ได้จนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็อายุ27จะ28แล้วนะคะมันเป็นวิธีที่เห็นผลระยะยาวนะคะทุกคนยิ่งเริ่มตั้งแต่อายุน้อยก็จะยิ่งดีมากๆค่ะก่อนจะลงสกินแคร์จะเช็ดโทนเนอร์ก่อนเป็นอันดับแรกค่ะการเช็ดโทนเนอร์เป็นการทำความสะอาดผิวอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อนำสิ่งสกปรกตามรูขุมขนหลุดออกไปค่ะและการเช็ดโทนเนอร์เนี่ยยังเป็นการดึงประสิทธิภาพสกินแคร์ที่เราจะลงออกมาได้มากยิ่งขึ้นค่ะเช็ดหน้าแล้วนะคะอย่าลืมเช็ดคอด้วยนะทุกคนรอโทนเนอร์แห้งนะคะเราก็จะมาลงสกินแคร์ตัวต่อไปกันค่ะสกินแคร์ที่จะลงนะคะเป็นตัวที่ทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นค่ะตัวนี้จะเป็นของ Kala Skin Absolute White Rapid Whitening and Smooth Serum นะคะเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้าที่มีวิตามินซีเข้มข้นค่ะเขามีสารสกัดจากผลคาคาดูพัมนะคะซึ่งเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดในโลกค่ะตัวแพ็กเกจน่ารักมากนะคะเขาจะเป็นสีม่วงพาสเทลค่ะมีการไล่ระดับของเฉดสีนะคะทุกคนตัวเนื้อเซรั่มนะคะจะเป็นเนื้อเจลใสๆค่ะตัวนี้จะเนื้อบางเบามากนะคะเขาจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะเวลาทาลงไปบนผิวจะเห็นความชุ่มชื้นดูอิ่มน้ำนะคะแล้วก็ยังเบาสบายผิวด้วยค่ะตัวนี้มีกลิ่นหอมอ่อนๆจากธรรมชาตินะคะทุกคนสกินแคร์ส่วนใหญ่ที่เลือกใช้นะคะจะเลือกใช้ตัวที่เพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวลดพวกรอยต่างๆนะคะและก็เป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะหลังจากที่ลงเซรั่มให้ดูข้างนึงนะคะผิวข้างที่ลงจะมีความกระจ่างใสขึ้นมาทันทีหลังทาเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเทคนิคส่วนตัวนะคะที่ใช้อยู่เป็นประจำใครไม่มีกลัวซาก็สามารถใช้นิ้วมือในการนวดยกกระชับหน้าได้นะคะอย่างแรกนะคะในการลงก็จะวอร์มเนื้อเซรั่มก่อนนะคะจริงๆไม่ต้องวอร์มก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเนื้อเซรั่มของคาร่าเนี่ยคือซึมไวมากๆค่ะทาเนื้อเซรั่มให้ทั่วทั้งหน้าเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอนะหลายคนชอบลืมทาคอการที่เราไม่ลงบำรุงคอนะคะมันจะทำให้คอของเราเหี่ยวได้เพราะว่ายิ่งอายุมากขึ้นคอเราจะเหี่ยวได้ง่ายมากกว่าหน้าอีกนะทุกคนจากนั้นนะคะก็จะทาทั่วทั้งหน้าค่ะแล้วก็จะนวดเบาๆนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของเซรั่มนะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้กัวซาในการนวดค่ะจะเริ่มจากคอก่อนนะคะการนวดนะคะจะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะทุกคนนวดคอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมานวดตรงช่วงกรอบหน้าเพื่อเก็บเหนียงนะทุกคนนวดขึ้นนะคะเราสามารถใช้นิ้วมือในการนวดได้นะการนวดว่าสำคัญแล้วนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือการเลือกสกินแคร์ค่ะอย่างเซรั่มบำรุงผิวหน้าที่หลอดใช้ในวันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเซรั่มที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะช่วยฟื้นฟูผิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหมองคล้ำของผิวจุดด่างดำรอยดำรอยแดงจากสิวต่างๆนะคะเพราะว่าเขามีวิตามินซีสูงมากกว่าส้มถึง100เท่าเลยค่ะวิธีการนวดก็จะนวดขึ้นทั้งหมดเลยเห็นไหมทุกคนตั้งแต่ช่วงกรอบหน้าตรงแก้มแล้วก็ตรงหน้าผากนะคะการนวดกัวซาจะต้องเบามือมากนะคะไม่นั้นมันจะเจ็บได้กัวซามีหลายแบบนะลองไปเลือกกันดูนะคะทุกคนถ้ารู้สึกว่าผิวหน้าของเรามีการบวมน้ำนะการนวดนะคะก็จะช่วยได้ด้วยนะจะช่วยให้หน้าของเรายกกระชับนะคะให้หน้าของเราได้ลูบมากขึ้นค่ะถ้าใช้คู่กับเซรั่มของคาร่านะคะบอกเลยว่าดีมากเลยนอกจากจะช่วยกระชับหน้ากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วนะคะยังช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนภายใน14วันด้วยนะหลังจากที่เรานวดเสร็จนะคะก็จะตบลงไปบนผิวเบาๆค่ะเพื่อให้ตัวเซรั่มซึมเข้าผิวได้ดีนะคะตัวเซรั่มบำรุงหน้านอกจากจะวิตามินซีเข้มข้นแล้วนะคะยังมีส่วนผสมของวิตามิน B3 กิก้าไวท์และไฮยาลูรอนิกแอซิดค่ะที่ช่วยจัดการปัญหาผิวหน้าทั้งหมดนะคะความรู้สึกหลังใช้นะคะตัวเนื้อเซรั่มไม่มีความเหนียวเนินหนาค่ะซึ่งเหมาะสำหรับคนผิวหน้ามันแบบหลอดมากนะคะแต่หากต้องการบำรุงแบบเป็นพิเศษนะคะสำหรับผิวหน้าแห้งก็สามารถทาซ้ำได้อีกรอบนะคะหลอดว่าคนที่มีรอยสิวฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยน่าจะชอบเลยเพราะว่าเขาช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสได้ดีมากค่ะทาตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้าขึ้นมาจะเห็นได้เลยว่าผิวมีการฟื้นฟูและก็มีความกระจ่างใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะ
เซรั่มนี้ใช้บำรุงหน้าในตอนเช้าควบคู่กับครีมกันแดดได้ด้วยนะบำรุงผิวหน้าแล้วก็อย่าลืมทาครีมกันแดดกันด้วยนะคะทาปากนิดนึงทาแก้มนิดหน่อยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องแต่งหน้าเยอะเลยค่ะแค่เราดูแลผิวอย่างดีเลือกสกินแคร์ที่ถูกกับสภาพผิวนะคะและก็เลือกสกินแคร์ที่เพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวยังหลอดเองก็เลือกเซรั่มของคาร่านะคะตอนนี้มีโปรโมชั่น1ขวดราคา690บาทจากปกติราคา 1,380 บาทค่ะและมีโปรอื่นๆสามารถสั่งซื้อได้ทาง Shopee Lazada ค่ะพิมพ์คำว่า Kara Skin ทาง LINE OA นะคะพิมพ์ @Kara Skin ค่ะทางเพจ Facebook นะคะ @Kara Skin Official ค่ะและทาง IG Kara Skin Official ค่ะสามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ Kara Skin ด้วยนะคะหรือว่าเราสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศค่ะ